เจ็บปวดเพราะเบ่งออกลูกแต่ผมไม่เคยเบ่งแต่ผมรู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนเพราะว่าอะไรก็หลักกลศาสตร์แอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นแรงเบ่งนะแอคชั่นไม่รู้มันเบ่งมันเจ็บเท่าใดถูกเบ่งเจ็บเท่ากันไม่ใช่มันก็เลยรู้สึกอ๋อไอ้ถูกกว่าจะหลุดออกมาจากช่องแคบมารากานั่นนะได้กว่าจะหลุดออกมาจากช่องแคบมารากาได้โอ้โหหัวรีบไปหมดหัวแบนเลยครับหัวแหลมเลยมันก็รู้ว่าอ๋อถูกบีบมันเจ็บขนาดนั้นนะถามว่าตัวนี้รู้ได้ยังไงในขณะนั้นในวิริยะจะไม่รู้หรอกครับว่าถูกบีบมันไม่รู้จากเรื่องของสมาธิเราเนี่ยครับที่พูดให้ฟังได้ยินเนี่ยมันมารู้จักตัวสมาธิของเราที่ถอยหลังไปหาทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับมันจะมารู้สึกตรงนั้นครับที่พูดให้ฟังตัวนี้จะบอกให้ทราบย้ำตรงนี้ด้วยครับจะรู้ว่าอ๋อใช่ไหมแรงพยายามกับแรงผลักผลักกับโดดมันเท่ากันอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นแอคชั่นเรีแอคชั่นจะเท่ากันก็เข้ากฎของธรรมชาติตัวเทวานจึงรู้ได้แล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนของจริงแท้ประการใดก็ลองถามพระราชมารดาเองแล้วกันตรงนั้นลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวรู้เท่านี้ก็เล่าสู่ฟังแล้วก็เท่านี้โอเคไหมครับ